เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติศิระแจ้งความ3สส.ชู3นิ้วนะคะขณะร่วมชุมนุม19กันยายนค่ะเตรียมยื่นยุบพรรคพร้อมกับเตรียมชงสภาสอบจริยธรรมค่ะนายศิระเจนจากคสส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ3สส.ที่ปรากฏภาพถ่ายขณะชู3นิ้วเข้าร่วมชุมนุมเมื่อวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาในข้อหาร่วมชุมนุมในสถานที่ห้ามชุมนุมจากกรณีที่มีภาพของทั้ง3คนปรากฏระหว่างการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะโดยแสดงตัวด้วยการชู3นิ้วในสถานที่ห้ามชุมนุมทั้งที่เป็นสส.ที่ถือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่ยังทำผิดกฎหมายเสียเองค่ะจึงไม่ทราบว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดจิตสำนึกหรือไม่และในวันที่23กันยายนนี้นะคะตนจะยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเพื่อขอให้สอบจริยธรรมของส.ส.ทั้ง3คนค่ะนายศิระกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นมีการโจมตีให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสอบไปถึงการล้มล้างการปกครองนะคะซึ่งส.ส.ทั้ง3คนมีพฤติกรรมร่วมสนับสนุนโดยตนมอบหมายให้ทีมกฎหมายตรวจสอบว่าจะยื่นศาลเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองของส.ส.ทั้ง3คนด้วยทางนี้นะคะสำหรับภาพถ่าย3สส.ที่นายศิระนำมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนั้นนะคะพบว่าบุคคลในภาพก็คือนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์สส.และหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลค่ะนายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสส.พรรคไทยรักธรรมและนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.พรรคก้าวไกลค่ะกบง.นะคะตรึงราคาขายปลีก LPG ขนาดถัง15กิโลกรัม318บาทอีก3เดือนค่ะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายวัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตรึงราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ต่อออกไปอีก3เดือนโดยให้สิ้นสุดถึงวันที่31ธันวาคม2563จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นLPG ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่14บาท37สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือราคาขายปลีกอยู่ที่318บาทต่อถัง15กิโลกรัมโดยใช้เงินกองทุนในส่วนของ LPG มาบริหารซึ่งยังคงเป็นไปตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้ใช้ได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทส่งผลให้บัญชีก๊าซ LPG ติดลบเพียง 7,424 ล้านบาทพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพลังงานค่ะเจ้าหน้าที่นำตัว10ตำรวจตรีหญิงนะคะมือยิงสาวดับคาวัดสอบปากคำสน.ภาษีเจริญค่ะเจ้าตัวสารภาพวิตกจริตเกรงผู้ตายจะทวงทรัพย์สินคืนตำรวจสน.ภาษีเจริญนะคะรับมอบตัว10ตำรวจตรีหญิงสิริวรรณสำเร็จสินผู้บังคับหมู่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้านะคะด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากสภ.ศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาสอบปากคำนะคะหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนเจาะยิงนางลินลดาพัฒนพันธ์จนเสียชีวิตขณะใส่บาตรที่วัดย่านบางแคเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะด้านพันตำรวจเอกภคพลเล็กท่าไม้ผู้กำกับการสภ.ศรีประจันเปิดเผยค่ะว่าครอบครัวของ10ตำรวจตรีหญิงสิริวรรณได้นำบุตรสาวเข้ามอบตัวกับตำรวจก่อนที่พนักงานสอบสวนจะประสานส่งตัวให้ตำรวจสน.ภาษีเจริญเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดฆ่าคนตายจากการสอบปากคำเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าหลังก่อเหตุยิงนางสาวลินลดาได้ขับรถหลบหนีไปยังบ้านเกิดก่อนที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ครอบครัวฟังค่ะครอบครัวจึงพาผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวโดยสาเหตุนะคะรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้อยู่กินกับผู้ตายที่แฟลตตำรวจค่ะแต่ระยะหลังมีปากเสียงกันบ่อยครั้งถึงขั้นมีการทวงทรัพย์สินที่ผู้ตายให้คืนค่ะแล้วก็ข่มขู่นะคะจะเล่าเรื่องทรัพย์สินให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรหากไม่คืนจึงทำให้ผู้ก่อเหตุวิตกจริตเครียดกับเรื่องราวทั้งหมดนะคะจนเมื่อวันที่19กันยายนค่ะทั้ง2คนได้นัดเจอกันเพื่อที่จะเจรจาคืนทรัพย์สินกันในวันที่22กันยายนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะจบการเสนอข่าว 17:04 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN